คุณวินิษฐาคะเวลาผ่านพ้นไป8เดือนค่ะและในวันนี้นะคะผู้นำของสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือก็ถึงเวลาที่จะกลับมาพบกันอีกครั้งจากปีที่แล้วพบกันที่สิงคโปร์วันนี้พวกเขาจะมาพบกันที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะแน่นอนค่ะประเด็นหลักยังเป็นเรื่องของการปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ผู้นำทั้งสองฝ่ายนั้นเดินทางถึงกรุงฮานอยเรียบร้อยแล้วค่ะโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะคะเดินทางถึงสนามบินในกรุงฮานอยค่ะเวลาประมาณ 21:00 นของคืนที่ผ่านมาค่ะโดยมีประธานาธิบดีของเวียดนามรอให้การต้อนรับและจากนั้นนะคะผู้นำสหรัฐพร้อมคณะได้เดินทางไปยังโรงแรม JW Marriott ซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของทรัมป์ในระหว่างการประชุมครั้งนี้ค่ะด้านในคิมจองอึนผู้นำของเกาหลีเหนือนะคะซึ่งเดินทางมาถึงกรุงฮานอยในช่วงบ่ายได้เดินทางไปเยือนสถานเอกอัครราชทูตเกาหลีเหนือและก็ใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานกว่า1ชั่วโมงค่ะก่อนที่จะเดินทางกลับไปที่โรงแรมเมเลียซึ่งเป็นโรงแรมที่พักของผู้นำเกาหลีเหนือท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งในระหว่างวันที่27ถึง28กุมภาพันธ์นี้ทางการเวียดนามนั้นใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดมีการปิดถนนในกรุงฮานอยรอบๆสถานที่จัดการประชุมส่วนการประชุมอย่างเต็มรูปแบบระหว่างคณะของผู้นำเกาหลีเหนือและสหรัฐคาดว่าจะมีขึ้นในวันพรุ่งนี้ค่ะที่โรงแรมโซฟิเทลรีเจนต์เมโทรโพลและคาดว่าผู้นำของทั้งสองฝ่ายจะลงนามในแถลงการและอาจจะมีการแถลงข่าวร่วมกันถึงการประชุมสุดยอดในครั้งนี้แต่ว่ากำหนดการของวันนี้นะคะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดที่แน่ชัดแต่มีรายงานค่ะว่าคิมและทรัมป์นั้นจะหารือกันแบบ2ต่อ2ในช่วงบ่ายวันนี้หรือไม่ก็อาจจะเป็นเย็นวันพรุ่งนี้และในค่ำนี้นะคะก็จะมีการร่วมรับประทานอาหารค่ำอย่างไม่เป็นทางการกับคณะที่ปรึกษาของทั้ง2ประเทศค่ะแม้ว่าประเด็นหลักของการประชุมคือการหารือเพื่อปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือแต่ว่าที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่เสร็จสิ้นการประชุมที่สิงคโปร์เมื่อ8เดือนก่อนประเด็นนี้ยังไม่มีความคืบหน้ามากนักค่ะดังนั้นการประชุมในครั้งนี้ประเด็นที่จะต้องเน้นและต้องติดตามกันก็คือผู้นำของทั้งสองฝ่ายนั้นจะสามารถหาข้อตกลงร่วมกันว่าจะสร้างมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่อาจจะนำไปสู่การปลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือได้หรือไม่นะคะอันนี้คือประเด็นที่ต้องจับตาค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดรายงานจากกรุงฮานอยประเทศเวียดนามค่ะคุณวินิษฐาค่ะขอบคุณค่ะคุณสวรักษ์ค่ะ